นะครับแห่งหนึ่งทีเดียวนะครับโดยที่มีความต่อเนื่องนะครับในการศึกษาในทุกๆปีนะครับแล้วก็ในหลายๆประเทศในภูมิภาคพร้อมๆกันนะครับภายใต้เบื้องต้นนะครับผมอยากจะแชร์นะครับตัว Keen Sight นะที่พบจากการศึกษาในปีที่ผ่านมานะครับก็คือในปี2020นะครับในภาพของตัวโครงการนะครับศึกษาจัดอันดับองค์กรที่เป็นในช่างดีเด่นนะครับโดยหลักการแล้วนะครับเป็นหนึ่งในโครงการที่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีองค์กรที่เข้าร่วมนะครับต้องบอกว่าน้อยกว่าปกตินะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยแต่ละปีเนี่ยนะครับก็มีเป็นร้อยองค์กรที่เข้าร่วมนะครับอันนี้มาจากเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับที่ทำให้องค์กรที่เข้าในปีที่แล้วเนี่ยก็เรียกว่าเป็นองค์กรที่ค่อนข้างมีความพร้อมนะครับแล้วก็เป็นองค์กรที่มีการปรับตัวได้อย่างดีนะครับต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นภายใต้การศึกษาในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบนะครับในมากกว่า13อุตสาหกรรมนะครับที่เป็นข้อมูลที่องค์กรต่างๆเข้าร่วมนะครับจอยในการศึกษานะครับโดยมี 60,000 กว่าพนักงานนะครับที่ร่วมกันในการตอบนะครับตัวแบบสำรวจต่างๆโดยข้อมูลส่วนนี้เนี่ยนะครับก็จะใช้เป็นข้อมูลประกอบร่วมกับกระบวนการนะครับที่เรามีการจัดทำนะครับเราเรียกว่า People Practice นะครับ Audit นะครับหรือว่า Index นะครับก็คือการเข้าไปดูนะครับว่าในแต่ละองค์กรเองมี HR Practice นะครับหรือมีระบบในการบริหารจัดการบุคลากรเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็รวมถึงการสัมภาษณ์นะครับหรือว่า Survey นะครับข้อมูลของทางCEO ด้วยนะครับซึ่งข้อมูลทั้ง3ส่วนก็เป็นข้อมูลที่จะใช้ประกอบนะครับในการที่จะนำไปสู่การตัดสินนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวในช่วงท้ายนะครับตอนที่จะเปิดตัวโครงการสำหรับปี2021นะครับเดี๋ยวทางดร.พิมพิมลนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการนี้นะครับก็คงจะบอกรายละเอียดถึงเกณฑ์กระบวนการขั้นตอนนะครับต่อไปนะครับจากสิ่งที่เราพบในปีที่ผ่านมานะครับมีความน่าสนใจนะครับเราพบว่าจุดแข็งขององค์กรต่างๆที่เข้าร่วมเนี่ยนะครับก็เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญนะครับใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของ engagement เป็นอย่างดีนะครับมีเรื่องของการจัดทำนะฮะทุกระดับเรื่องของการเรียนรู้การพัฒนาให้เป็นอย่างดีนะครับรวมถึงในแง่มุมของการสร้างภาพลักษณ์นายจ้างนะครับที่เรียกว่า employer brand นะครับที่ค่อนข้างสตรองนะครับในจุดที่ยังเป็น area นะครับที่ยังเป็น challenge นะครับหรือความท้าทายนะครับในการที่จะก้าวเดินต่อไปก็เป็นเรื่องของการที่จะเตรียมความพร้อมนะครับที่จะให้ผู้นำเนี่ยมี leadership pipeline นะครับที่เพียงพออย่างไรนะครับในการขับเคลื่อนนะครับรวมถึงในแง่มุมของการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สืบทอดตำแหน่งแล้วก็ที่สำคัญก็คือกระบวนการในการสรรหาประเมินนะครับเพื่อปิดแกลบต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของการปรับตัวต่อองค์กรโครงสร้างต่างๆนะครับที่จะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับเราพบความแตกต่างนะครับระหว่างปีก่อนหน้านั้นคือปี19นะฮะมาถึงปี20สิ่งที่เราพบก็คือเราพบว่าองค์กรเนี่ยนะครับเริ่มที่จะสร้างความแตกต่างนะครับผ่านตัว5ปัจจัยนี้นะครับโดยเฉพาะองค์กรที่ได้รับรางวัลนะครับแล้วก็เป็นสุดยอดองค์กรเป็นนายจ้างดีเด่นนะครับของปี2020นั่นก็คือองค์กรเหล่านั้นก็จะมีความโดดเด่นมากในเรื่องของขีดความสามารถในการสื่อสารในองค์กรนะครับการบริหารจัดการผลการทำงานของพนักงานให้มีความแตกต่างการให้พนักงานเองมีสวัสดิการนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับก็มาจากเรื่องของโควิด-19 ด้วยนะครับที่เข้ามาในช่วงปีที่ผ่านมานะครับหลายองค์กรให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็รวมถึงในภาพของการบริหารจัดการตัวอัตรากำลังนะครับหรือว่าที่เรียกว่าworkforce planning นะครับจากที่พบนะครับเราจะพบว่าสัดส่วนนะครับของbest employer เนี่ยนะครับในภาพของตัว engagement จะมีระดับค่าคะแนนที่สูงกว่าองค์กรที่เข้าร่วมโดยปกติโดยทั่วไปนะครับก็โดย range นะก็จะเป็น 80% ขึ้นไปนะในเรื่องของความผูกพันซึ่ง 80% นั้นมีความหมายว่าในมีความหมายว่า100คนในองค์กรมีถึง80กว่าคนในองค์กรที่ผูกพันนั่นเองในภาพของตัวดัชนีชี้วัดนะครับที่เราใช้ในการประเมินเนี่ยนอกจากเรื่อง engagement แล้วก็จะประกอบด้วยอีก3ดัชนีใหญ่ๆนะฮะก็คือเรื่องของผู้นำในองค์กร
เรื่องของความคล่องตัวนะครับในการปรับเปลี่ยนแล้วก็รวมถึงเรื่องขององค์กรให้ความสำคัญใส่ใจกับเรื่องคนแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าเราดูรายละเอียดนะครับเราก็จะพบว่าในภาพขององค์กรที่เป็น Best Employer เองก็จะมีค่าคะแนนโดดเด่นนะครับในทุกมิตินะครับเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆที่เข้าร่วมแต่ไม่ได้ประกวดนะครับโดยที่ค่าคะแนนเฉลี่ยก็จะอยู่ที่80ขึ้นไปนะครับโดยเฉลี่ยนะครับถ้าเราดูแยกเป็นรายไอเทมนะครับ Agility เนี่ยเราจะพบความน่าสนใจนะครับตรงที่ว่าเรื่อง collaboration เนี่ยจะเป็นเรื่องที่องค์กรทั่วไปเนี่ยดูเหมือนจะมีแก็ปมากกว่านะครับในมิติเรื่องอื่นๆนะครับที่ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่60ขึ้นไปนะฮะแล้วก็แน่นอนสำหรับองค์กรที่เป็นสุดยอดองค์กรในช่างดีเด่นนั้นเนี่ยระดับค่าคะแนนเขาจะอยู่ที่80ขึ้นไปนะครับฉะนั้นเรื่องของ collaboration เองก็เป็นหนึ่งในฮอตท็อปิกในเมืองไทยตอนนี้นะครับในเรื่องขององค์กรต่างๆที่พยายามส่งเสริมที่จะให้องค์กรนั้นสามารถที่จะมีการทำงาน cross function แล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือในการทำงานให้ได้ดีๆนะครับในเรื่อง engaging leader นะครับอันนี้คงชัดเจนนะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องของหัวหน้างานโดยตรงนะครับรวมถึงผู้บริหารระดับบนนะครับอย่างองค์กรที่เป็นสุดยอดองค์กรในช่างเด่นก็จะ80ขึ้นไปนะครับในขณะที่องค์กรอื่นๆทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณ60กว่านะครับและแน่นอนนะครับตัว talent focus นะครับก็คือเรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องคนจะเห็นว่าเรื่อง reward นะฮะ reward topics แล้วก็เรื่องของเรียกว่า talent and staffing นะครับก็คือเรื่องของการ attract retain develop นะตัว key talent เนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็น challenge นะครับขององค์กรส่วนใหญ่ในเมืองไทยนะครับที่ระดับค่าคะแนนยังน้อยกว่า60นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับไอเทมอื่นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของ Best Employer เขาก็จะทำได้ดีเกือบจะในทุกมิตินะครับอันนี้ก็เป็นภาพของข้อมูลนะครับที่เราพบนะครับฉะนั้นในภาพของ Next Step เนี่ยเราเชื่อว่าหลายๆองค์กรต่อจากนี้คงจะเริ่มมาให้ความใส่ใจให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างประสบการณ์ที่เป็นเรื่องของพนักงานนะครับหรือที่เราเรียกว่า Employee Experience นะว่าเราจะ Manage Employee Experience ยังไงนะครับที่จะให้พนักงานเองรู้สึกนะครับประทับใจนะมีโมเมนต์ออฟแมทเตอร์นะครับในการที่จะใช้เป็นตัวจักรสำคัญนะครับในการที่จะสร้างความผูกพันแล้วก็สร้างสไตรท์นะครับในการทำงานของเขานั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็คือผู้นำไม่ต้องเป็นโรลโมเดลนะครับในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็แน่นอนความพร้อมของ HR นะครับในการสนับสนุนเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของ employee experience นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ยัง challenging อยู่นะครับเนื่องจากภาพของการทำงานทางด้านบุคคลที่ผ่านมาถึงวันนี้นะครับก็อาจจะยังไม่ได้เข้าไปลึกมากนะครับหรือเข้าไปแตะมากนะครับในเรื่องของตัว employee experience เท่าไหร่นะครับท้ายสุดนะครับการวัดผลอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงในแง่มุมของการมี listening เนี่ยต่อเนื่องกับพนักงานมี dialogue อย่างต่อเนื่องกับพนักงานนี่ก็เป็นกุญแจสำคัญที่หลายองค์กรคงจะต้องวัดกันถี่ขึ้นรับฟังกันถี่มากขึ้นเพื่อใช้ข้อมูลในการตัดสินใจนี่ก็เป็นภาพไฮไลท์นะครับจากข้อค้นพบนะครับใน Best Employer ในปีที่ผ่านมานะครับ